พี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับกับผมส.ส.นิพิษอินทรสมบัติจากจังหวัดพัทลุงครับพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ข้างหลังอาจจะดูไม่เห็นหรืออ่านไม่เห็นว่าหน้าอกที่ผมใส่เสื้อนี่ก็เขียนว่ายังไงผมเขียนว่ายังไงผมขออนุญาตบอกพี่น้องที่อยู่ข้างหลังแล้วกันนะครับเขียนว่านี่คือเสรีชนครับที่ผมบอกท่านทั้งหลายว่าผมขึ้นเวทีนี้และใส่เสื้อเสรีชนเนี่ยเพราะผมต้องการตอบคำถาม3คำถามครับผมต้องการบอกพี่น้อง3เรื่องในเรื่องของทำไมใส่เสรีชนประการแรกครับผมใส่เสื้อเสรีชนเพื่อบอกกับพี่น้องคนทั้งประเทศว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่และฟังอยู่ที่บ้านเราไม่ใช่ควายครับแต่เราคือเสรีชนของประเทศนี้ตอบคำถามที่สองว่าทำไมใส่เสื้อเสรีชนในระบอบประชาธิปไตยนี่เขาต้องสร้างคนให้เป็นมนุษย์เสรีชนตอบคำถามที่สองว่าเราไม่ใช่ไพร่ครับตอบคำถามที่สามว่าเมื่อเราเป็นเสรีชนเราไม่ใช่อำมาตย์ครับผมเลยบอกพี่น้องทั้งหลายว่าพี่น้องจะรักจะชอบหรือไม่ชอบประชาธิปัตย์ยังไงก็ตามพี่น้องต้องปลดปล่อยตัวเองออกมาให้เป็นเสรีชนในระบอบประชาธิปไตยให้ได้ครับพี่น้องทั้งหลายครับมีคนกล่าวหาพวกเรามีคนกล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์และส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ว่าทำไมวันนี้ประชาธิปัตย์ไม่ยอมรับระบบรัฐสภาแล้วหรือเราบอกว่าไม่ใช่เรายังเคารพและเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาแต่ผมบอกพี่น้องต่อไปว่านอกจากเราเชื่อมั่นศรัทธาในระบบรัฐสภาแล้วเรายังเชื่อมั่นและศรัทธาในรัฐธรรมนูญของประเทศนี้ด้วยครับท่านรัฐมนตรีจุรินทร์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเราสามารถที่จะชุมนุมได้โดยสงบและปราศจากอาวุธพี่น้องทั้งหลายครับในระบอบประชาธิปไตยหรือในระบบรัฐสภาเนี่ยสิ่งที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่ารัฐสภาคือรัฐธรรมนูญครับเพราะรัฐธรรมนูญเป็นตัวกำเนิดให้ก่อเกิดซึ่งรัฐสภาถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญจะไม่มีรัฐสภาพี่น้องเห็นไหมครับเวลาเขายึดอำนาจแต่ละครั้งเมื่อคณะปฏิวัติเขายึดอำนาจเสร็จสิ่งแรกที่เขาต้องทำเลยก็คือการยกเลิกรัฐธรรมนูญเมื่อเขายกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วไม่ต้องไปพูดครับว่ารัฐสภายังอยู่หรือเปล่าเพราะรัฐสภาอยู่ใต้ร่มเงาของรัฐธรรมนูญผมยืนยันพี่น้องที่นี่เป็นครั้งที่สองว่าการออกประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงปี2551ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับรัฐธรรมนูญครับถ้าผมจะบอกพี่น้องว่าพี่น้องทั้งหลายครับถ้าพี่น้องรู้จักผมถ้าพี่น้องชอบผมทั้งอยู่ที่นี่และฟังอยู่ที่บ้านถ้าผมจะเชิญชวนท่านทั้งหลายว่าวันที่7เนี่ยกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาสภาเขาประกาศเขตห้ามเข้า3เขตแต่ถ้าผมจะบอกพี่น้องว่าผมนี่ผู้แทนราษฎรวันที่7ผมอยู่ที่รัฐสภาผมเชิญพี่น้องไปแสดงความชื่นชมยินดีกับผมหน่อยได้ไหมถือดอกกุหลาบคนละดอกไปสัก 30,000 คนครับแล้วตำรวจหน้าไหนล่ะครับมันจะกีดกั้นประชาชนพี่น้องทั้งหลายครับที่ผมใส่มานี่พระมั่งอะไรมั่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ติดตัวตลอดเวลาวันนี้ก็คือนกหวีดครับ
ยังไม่เป่าหรอกครับยังไม่เป่าต้องรอสัญญาณพี่สุเทพก่อนว่าจะให้เป่าเมื่อไหร่แต่ผมติดตัวอยู่ตลอดเวลาและหลังจากจบเวทีนี้แล้วคิดอยู่ในใจว่าต้องแวะไปที่สวนลุมสักหน่อยแล้วล่ะครับที่ต้องไปเนี่ยเพราะผมไปทำหน้าที่ของมนุษย์เสรีชนครับใครก็ห้ามผมไม่ได้เดี๋ยวเจอกันที่สวนลุมครับพี่น้องครับพี่น้องทั้งหลายผมเนี่ยถ้าเป็นนักมวยนี่ผมไม่ใช่นักมวยจังหวะนะครับผมเป็นนักมวยที่บู๊นะครับถ้าน็อกได้ในยกแรกนี่ผมน็อกเลยผมไม่รอยกที่5นะครับผมจะบอกให้ผมไม่ดูมวยมาหลายปีแล้วครับเพราะมวยไทยเดี๋ยวนี้มันต่อยกันประมาณสัก1ยกเท่านั้นเองยกที่1ถึงยกที่4มันรำวงกันตั้ง4ยกนะครับไปต่อยไปปลายยก5นะครับแต่ผมนี่ผมชกตั้งแต่ยกที่1เลยครับและผมบอกพี่น้องว่าลองดูไหมล่ะครับถ้าวันที่7นี่พี่น้องเดินกันไปที่สภาแล้วบอกว่าไปพบส.ส.นิพิษสัก 30,000 คนใครจะห้ามท่านทั้งหลายครับห้ามไม่ได้ถ้าตำรวจหน้าไหนฟังอยู่บอกผมนี่แหละเป็นคนบอกให้พี่น้องไปพบผมสัก 30,000 ในวันที่7ที่รัฐสภาแล้วพี่น้องครับเวลาไปนี่อย่าไปคนเดียวเดี๋ยวโดนหิ้วไปได้ผมไม่รู้ด้วยนะพี่น้องต้องพาเพื่อนไปเอาโทรศัพท์มือถืออะไรอัดเทปอัดวิดีโอไว้ว่าแต่จะไปพบผมที่รัฐสภาไปไม่ได้แล้วตำรวจคนนั้นเจอกับผมครับอย่าว่าแต่ตำรวจจะห้ามพี่น้องเลยครับผมนี่เอาคนเข้าคุกมาแล้วหลายคนนะประวัติผมนะครับและผมคิดว่ายิ่งลักษณ์เนี่ยเดินย่ำรอยเท้าทักษิณแล้วล่ะครับสักวันหนึ่งต้องติดคุกเหมือนทักษิณครับพี่น้องครับในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราเข้าใจผิดกันอยู่เรื่องหนึ่งบ้านเมืองมันเลยวุ่นวายนายกยิ่งลักษณ์สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนในระบอบประชาธิปไตยนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าแล้วแต่รัฐสภานายกบอกว่าแล้วแต่เสียงข้างมากคนพวกหนึ่งเลยเข้าใจว่าเสียงข้างมากมันทำได้ทุกเรื่องในระบบรัฐสภาพี่น้องทั้งหลายครับเสียงข้างมากมันทำบางเรื่องไม่ได้ในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเสียงข้างมากมันสะท้อนความต้องการของประชาชนได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการอะไรอย่างนี้สะท้อนได้ครับเสียงข้างมากสะท้อนได้แต่เสียงข้างมากไม่สามารถตัดสินผิดถูกได้ครับไอการตัดสินผิดหรือถูกนั้นเขาให้ผู้พิพากษาเป็นคนตัดสินเสียงข้างมากตัดสินไม่ได้วันนี้พยายามให้คนเข้าใจผิดว่าเสียงข้างมากมันตัดสินได้ทุกเรื่องซึ่งไม่จริงไงครับพี่น้องครับผมยกตัวอย่างเรื่องกีฬาเมื่อสักครู่นี่ถ้านักมวยฝ่ายน้ำเงินกับฝ่ายแดงมาชกกันฝ่ายน้ำเงินมีคนเชียร์สัก 30,000 ฝ่ายแดงมีคนเชียร์สัก 20,000แล้วเวลาชกกันแล้วนี่เขาให้ใครตัดสินล่ะครับเขาให้คน 30,000 ฝ่ายแดงหรือ 20,000 ฝ่ายน้ำเงินเป็นคนตัดสินล่ะครับว่านักมวยคนไหนจะชนะเขาไม่ให้คนเป็นหมื่นมาตัดสินว่าใครจะชนะเขาให้คนเดียวเท่านั้นครับที่จะตัดสินว่านักมวยคนไหนแพ้ชนะก็คือกรรมการเพียงคนเดียวเท่านั้นผมบอกพี่น้องว่าเสียงข้างมากตัดสินความผิดความถูกหรือตัดสินชั่วดีไม่ได้ครับชั่วดีเนี่ยก็ตัดสินโดยใช้หลักของศาสนาผิดถูกก็ให้ผู้พิพากษาเป็นคนตัดสินพี่น้องครับมีคนบอกว่าวันนี้ก็จะออกกฎหมายจะเรียกกฎหมายบ้าบออะไรก็แล้วแต่ละครับแต่ผมเรียนพี่น้องว่ากฎหมายที่จะออกมานี่ในระบอบประชาธิปไตยกฎหมายต้องออกมารับใช้ความยุติธรรมแต่ว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้ออกกฎหมายมารับใช้ความยุติธรรมรัฐบาลนี้กำลังออกกฎหมายมารับใช้โจรครับพี่น้องครับเราเลยยอมไม่ได้เราเลยต้องสู้พี่น้องครับผมเล่าให้พี่น้องฟัง
ในประเทศไทยเนี่ยถ้าใครคนใดคนหนึ่งติดคุกหรือถูกศาลลงโทษเรามีสองทางครับพี่น้องครับวันนี้พูดวิชาการมากหน่อยในระบอบประชาธิปไตยประเทศนี้ถ้าใครคนใดคนหนึ่งติดคุกหรือถูกลงโทษคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้รับโทษได้ด้วยวิธีการสองวิธีครับวิธีแรกก็คือการนิรโทษกรรมเหมือนที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้วิธีที่สองที่คนในประเทศไทยไม่ต้องได้รับโทษก็คือการขอพระราชทานอภัยโทษต่อองค์พระมหากษัตริย์ครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะคนที่ยืนบนเวทีนี้มีความกังวลทุกคนกังวลรวมทั้งทั้งหลายที่นี่และอยู่ที่บ้านว่าถ้ารัฐบาลจะออกกฎหมายเนี่ยโทษกรรมจะบับของวรชัยเนี่ยมันจะไปลบล้างความผิดหนึ่งซึ่งคนในประเทศนี้รับไม่ได้ไปลบล้างความผิดข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพครับซึ่งคนในประเทศนี้รับไม่ได้พี่น้องครับความผิดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในประเทศนี้ศาลตัดสินมาแล้วมากมายไม่ใช่ว่าศาลเพิ่งตัดสินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพวันนี้เมื่อวานเมื่อไหร่แล้วครับเขาตัดสินมานานแล้วผมกำลังบอกพี่น้องว่าในประเทศนี้ศาลตัดสินจำคุกคนหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่เป็นคนไทยและเป็นคนต่างประเทศมาตลอดครับเกือบทุกปีครับบางครั้งก็ 3-4 ปีแต่มีมาตลอดคนต่างประเทศก็ถูกจำคุกในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคนไทยก็เคยมีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเยอะแยะคนที่เขาสำนึกเมื่อตัวเองทำผิดฐานหมิ่นในหลวงหรือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเขาทำยังไงครับเขาขอพระราชทานอภัยโทษต่อองค์พระมหากษัตริย์ทำไมก็ต้องขอพระราชทานอภัยโทษต่อองค์พระมหากษัตริย์ล่ะครับเพราะความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทำต่อพระองค์ท่านเป็นการแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อพระองค์ท่านเมื่อคุณทำผิดต่อพระองค์ท่านเมื่อคุณทำผิดต่อพระมหากษัตริย์ถ้าคุณสำนึกผิดภาษาชาวบ้านคือคุณต้องขอโทษหรือขอพระราชทานอภัยโทษต่อองค์พระมหากษัตริย์พี่น้องทั้งหลายครับเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วคุณสาธิตเคยเล่าพี่น้องฟังมีการรวบรวมรายชื่อคนประมาณ1ล้านคนก็บอกว่าได้1ล้านคนแล้วใส่หีบใส่ห่อแบกไปที่สำนักพระราชวังรายชื่อ1ล้านชื่อนั้นบอกว่าขอพระราชทานอภัยโทษให้กับคุณทักษิณชินวัตรแต่ว่าถ้า1ล้านชื่อนั้นนะครับที่เซ็นชื่อไปนั้นมันตกอยู่ชื่อหนึ่งครับที่ไม่ได้ลงชื่อขอพระราชทานอภัยโทษคือคุณทักษิณชินวัตรไม่ได้เซ็นชื่อขอพระราชทานอภัยโทษครับทำไมล่ะครับเพราะทักษิณใช้คนเสื้อแดงเป็นตัวประกันไม่ยอมขอขมาไม่ยอมขอโทษไม่ยอมขอพระราชทานอภัยโทษต่อองค์พระมหากษัตริย์ในหลายเรื่องที่ทำความผิดผมยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นถ้าพี่น้องจำได้แต่ว่าชื่อนี้ผมไม่อยากจะพูดเพราะถ้าผมพูดชื่อนี้ไปแล้วนี่ผมเปลืองยาสีฟันต้องไปล้างปากเยอะเลยครับชื่อนี้ครับชื่อที่ผมไม่อยากพูดถึงแต่จำเป็นต้องพูดเพราะซื้อยามาแล้วก็คือวีระมุสิกพงศ์ครับทวนความจำพี่น้องทั้งหลายครับคุณวีระนี่ถูกตัดสินว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเมื่อวันที่22มิถุนายน2531ในสมัยรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรานนท์วีระถูกตัดสินจำคุก4ปีก็มีคนบอกว่าวีระไปขอพระราชทานอภัยโทษเถอะคุณวีระเลยขอพระราชทานอภัยโทษโดยผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์คุณวีระถูกติดคุกอยู่เมื่อวันที่22มิถุนายน2531วันที่22กรกฎาคม2531คุณวีระออกจากคุกครับ
วีระติดคุกอยู่เพียง1เดือนสำหรับความผิดจำคุก4ครับในหลวงท่านพระราชทานอภัยโทษให้วีระมุสิกพงศ์ผมพูดชื่อวีระแค่นี้ครับผมจะผ่านชื่ออื่นไปแล้วครับหลังจากนั้นยกตัวอย่างครับคนในเมืองไทยนี่แหละคนในต่างประเทศบ้างครับนายโจกอร์ดอนเป็นชาวสหรัฐอเมริกาถูกตัดสินจำคุก2ปี6เดือนแล้วก็สำนึกผิดขอพระราชทานอภัยโทษติดคุกไม่เท่าไหร่หรอกครับในหลวงพระราชทานอภัยโทษให้เมื่อวันที่11มิถุนายน2555ครับนอกจากนั้นก็ยังมีชาวต่างประเทศอีกนายโอลิเวอร์ดูร็อกเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ถูกตัดสินในข้อหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ10ปีครับเมื่อปี2550สำนึกผิดยื่นขอพระราชทานอภัยโทษในหลวงพระราชทานอภัยโทษให้หลังจากติดคุกไม่เท่าไหร่แล้วครับเมื่อปี2550ทำไมผมยกตัวอย่างเรื่องนี้ที่ผมยกตัวอย่างเรื่องนี้เพื่อมาสรุปกับพี่น้องว่าเหตุที่เราต้องมาคัดค้านกฎหมายฉบับนี้เพราะกฎหมายของนายวรชัยเหมะมันทำให้คนไม่สำนึกผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ครับถ้ากฎหมายของนายวรชัยออกไปคนที่ทำผิดหมิ่นในหลวงไม่ต้องขออภัยโทษต่อในหลวงแต่ใช้เสียงข้างมากของคุณยิ่งลักษณ์ล้มความผิดคนต่างได้พี่น้องลองนึกดูผมนี่เข้าใจผิดเยอะเลยครับนึกว่าพี่น้องตบมือให้ผมเลยเนี่ยเข้าใจว่าวันนี้ปราศรัยดีมากตบมือยาวเลยครับหลงผิดไปครับหันไปดูข้างหลังไม่ใช่ครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับที่เราต้องมาคัดค้านเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างว่าถ้ามีใครไปด่าไปว่าไปหมิ่นประมาทพ่อแม่ของเราไปหมิ่นประมาทพ่อแม่ของเราแล้วศาลจำคุกสัก1ปีแล้วเขาไม่ขออภัยโทษเขาไปขอนายกว่านายกครับผมไปด่าพ่อแม่คนนี้ตัดสินจำคุก1ปีนายกจะออกกฎหมายล้างผิดให้ผมหน่อยพี่น้องก็ไม่ยอมนับประสาอะไรล่ะครับด่าพ่อล่อแม่เราเล็ดติดคุกแล้วจะขอเนียโทษเราก็ไม่ให้เพราะนั้นการตัดสินในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วถูกจำคุกถ้าไม่สำนึกไม่ขอพระราชทานอภัยโทษต่อองค์พระมหากษัตริย์คนไทยทุกคนไม่ยอมครับเรื่องนี้ผมคัดค้านไม่กี่เรื่องหรอกครับแต่ผมคัดค้านว่าเราเนี่ยต้องจงรักภักดีถ้าคุณทำผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์แล้วคุณไม่สำนึกผิดจะมาขอนิรโทษไม่ได้มือของเราจะไม่ยกมือให้แล้วตายเป็นตายเราต้องสู้กันเรื่องนี้ครับผมเลยบอกพี่น้องว่านี่นะครับที่บอกว่าความเชื่อสูงสุดของมนุษย์เราเชื่อมั่นในสถาบันเราปกป้องในสถาบันและเราก็ยอมตายเพื่อปกป้องสถาบันครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับผมพูดอีกประเด็นเดียวมีคนบอกว่าคุณทักษิณชินวัตรไม่ได้รับความยุติธรรมในคดียึดทรัพย์เขาบอกว่าศาลเดียวตัดสินคุณทักษิณแล้วคุณทักษิณถูกยึดทรัพย์ 46,000 ล้านบาทผมจะบอกพี่น้องครับไอ้ที่เขาพูดรัฐบาลพูดมันโกหกพี่น้องทั้งนั้นเลยครับผมมีข้อมูลมาบอกพี่น้องและพี่น้องโปรดจำว่าทำไมเราถึงค้านที่เขาบอกว่าศาลฎีกาศาลตัดสินเขาไม่ยอมรับยึดทรัพย์ 46,000 ล้านมันไม่จริงผมจะเล่าให้ท่านฟังคุณทักษิณถูกยึดทรัพย์ 46,000 ล้านพอคุณทักษิณถูกศาลฎีกายึดทรัพย์เสร็จแล้วคุณทักษิณไม่จบแค่นั้นครับคุณทักษิณยังอุทธรณ์
เขาเรียกว่าอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาทั้งหมดคุณทักษิณยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาเรียกประชุมใหญ่ศาลฎีกาในประเทศนี้ครับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ววันนี้อาจจะมีมากกว่านี้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วศาลในประเทศไทยศาลฎีกาเนี่ยมีผู้พิพากษา142คนคุณทักษิณบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกยึดทรัพย์โดยคำสั่งของผู้พิพากษาไม่กี่คนเลยยื่นขอพิจารณาคดีใหม่สู้คดีใหม่อีกรอบเมื่อสู้คดีใหม่อีกรอบนี่ครับประธานศาลฎีกาต้องเชิญผู้พิพากษาทุกคนมานั่งในศาลฎีกาแล้วพิจารณาคำร้องของคุณทักษิณว่าที่คุณทักษิณถูกตัดสินจำคุกด้วยผู้พิพากษาหรือตัดสินริบทรัพย์ด้วยผู้พิพากษาเพียง9คนนั้นมันยุติธรรมแล้วหรือยังผู้พิพากษาศาลฎีกา9คนยุติธรรมพอไหมอย่ากันนั้นเลยเรียกผู้พิพากษาทั้งศาล142คนมานั่งแล้วตัดสินอีกครั้งหนึ่งนี่คือศาลไทยพี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2553ศาลฎีกาเรียกประชุมใหญ่ผู้พิพากษาทั้ง142คนแต่อย่างว่าแหละครับศาลฎีกาเนี่ยเป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่อายุเยอะแล้วมาไม่ครบหรอกครับป่วยซะมั่งอะไรซะมั่งใน142คนศาลฎีกามาประชุม119คนเมื่อศาลฎีกามานั่ง119คนแล้วประธานศาลฎีกาก็ถามผู้พิพากษาแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนว่าถามว่าที่ศาลยึดทรัพย์คุณทักษิณ 46,000 ล้านนั้นมันชอบธรรมหรือยังมันยุติธรรมแล้วหรือยังเขานับเสียงทีละคนทีละคนผมเอามติมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าศาลสูงสุดของประเทศมาประชุมทั้งหมด119คนพี่น้องฟังตัวเลขนะครับแล้วอาจจะไปซื้องวดหน้าก็ได้ครับหนึ่งร้อยสิบเก้าคนมานั่งและประธานศาลฎีกาก็นั่งถามทีละคนทีละคนเลขที่ออกครับ119คน103คนบอกว่าทักษิณผิดแน่นอนครับหนึ่งร้อยสิบเก้าคน103บอกว่าผิดแน่นอนจาก119ที่บอกว่าคุณทักษิณไม่ผิดควรให้เขาสู้คดีใหม่มี4คนครับจาก119คนครับแต่ว่าอย่างว่าแหละครับเวลาเขาออกเสียงนี่มีผู้งดออกเสียงมีผู้งดออกเสียงไม่ตัดสินเรื่องนี้12คนผมกำลังบอกพี่น้องว่าคุณทักษิณถูกตัดสินด้วยคำสั่งศาลฎีกา2ครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วในครั้งสุดท้ายนี่ผู้พิพากษา103คนบอกว่าผิด4คนบอกว่าไม่ผิดแล้วมึงจะเอาอะไรอย่างอีกล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านกฎหมายของวรชัยมันจะทำให้คำวินิจฉัยของศาลสูง103เสียงต่อ4เสียงนี้เป็นโมฆะซึ่งเป็นการทำหลักทำลายหลักนิติธรรมหรือหลักนิติรัฐซึ่งเรารับไม่ได้พี่น้องทั้งหลายครับท่านนี่เป็นเสรีชนท่านฟังสิ่งที่ผมพูดแล้วอย่าเพิ่งเชื่อแล้วไปสอบสวนทวนความว่าที่ผมพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าท่านฟังแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมันเป็นความจริงท่านก็ต้องออกมาต่อต้านกฎหมายอัปยศนี้กับพวกเราครับนี่วันที่7เนี่ยวันที่7นี่ผมเชิญไปมอบดอกไม้ผมสัก 30,000 คนที่สภาไม่รู้จะไปกันหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับผมจบคำปราศัยแค่นี้ครับเพราะผมรับปากเอาไว้ว่าลงจากเวทีนี้แล้วเสรีชนอย่างผมนี่จะไปที่สวนลุมครับท่านครับขอบพระคุณครับอ
พี่น้องครับปรบมือให้กับเสรีชนนิพิธอิสระสมบัติดิพิธบอกว่าจบการปราศัยนี้แล้วเสรีชนอย่างผมจะไปสวนลุมพินีพี่น้องจะตามดิพิธไปไหมครับแต่ตามไปหลังจากฟังสุเทพเทือกสุบรรณก่อนนะครับตามไปหลังจากฟังอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก่อนใช่ไหมครับ